เนี้ยมีกี่เวทีมีเวทีอะไรบ้างแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีถุงยางธรรมชาติอีกด้วยนะคะงานนี้เด็กสาวปัดชอบมากเพราะอะไรเพราะว่าเวทนอนเตียงบางคนก็หลับไปเลยอะไรเงี้ยแต่เขาเฮลโหลทุกคนไม่เฮฮากับกูเลยเฮลโหลนะครับเราก็อยู่กับบล็อกดนตรีพาเที่ยว EP 4วันนี้เรามากับ Music More Jazz Trio เรามาเล่นที่งานบ้านและสวนแฟร์2020ตอนนี้สมาชิกมีใครบ้างตอนนี้ก็มีเจิ้นนะครับมีขวานแล้วก็มีคริสนะครับแล้วก็แพรวค่ะแพรวนะครับที่นี่เป็นไงบ้างงานเป็นไงบ้างทำซะยากไม่ได้เตรียมตัวเลยใหญ่มากใหญ่มากใหญ่มากที่เขาจะแบ่งใหญ่ๆก็จะมีสัตว์เลี้ยงมีสัตว์เลี้ยงแต่ไม่มีสัตว์เลี้ยงนะเป็นแค่แบบบ้านแล้วก็มีที่เป็นโซนห้องโซนตัวอย่างแล้วก็มีโซนแบบงานอาร์ตคราฟต์อะไรอย่างนี้แล้วก็มีสวนที่เป็นแบบมีใหญ่ๆเลยก็คืออยากไปดูเป็นป่าเลยจริงๆใช่อาทิตย์มีบทพูดหน่อยเราพาชมงานกันแล้วกันว่างานมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพวกเรานะครับก็จะพามาดูว่าในงานนี้มีกี่เวทีมีเวทีอะไรบ้างแต่ละเวทีเนี่ยเขาจะมีกิมมิกและธีมไม่เหมือนกันจะสวยมากแต่ละเวทีนะครับแต่ว่าที่สวยกว่าก็คือนักร้องถูกต้องตอนนี้เราอยู่ที่เวทีของโซนรูมเป็นอีกรูมนะครับเป็นอีกหนึ่งเวทีนะครับเวทีรูมก็จะเป็นเวทีที่อยู่ในโซนห้องใช่มันจะเป็นตัวอย่างห้องแล้วที่เขาเป็นกิมมิคที่เขาพูดก็คือดีไซน์เพื่อโลกที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนะคะเขาจะใช้แบบวัสดุที่เป็นรีไซเคิลเนี่ยแล้วมาทำเป็นวัสดุบ้านอะไรอย่างนี้นี่คือกระสอบเก่ากระดาษเก่าแล้วก็มาสานเป็นกระเป๋าแล้วนอกจากนี้นะคะก็ยังมีถุงยางธรรมชาติอีกด้วยนะคะถุงยางธรรมชาติเลยครับเป็นยังไงครับถุงที่ทำมาจากยางที่ใช้แล้วยางพาราที่ใช้แล้วอันนี้นะคะก็คือถุงยางธรรมชาตินะคะมันเป็นยางจริงๆค่ะจับดูก็คือยางมากนี่เขาจะ rubber idea นี่ตรงโซนรูมเนี่ยมันจะใกล้กับอะไรบ้างฮัลโหลใกล้กับอะไรใกล้ไหนเหรอโซนร้านอาหารสาวไม้มือไปให้ไม่ช่วยเลยนะครับแล้วก็มีโซฟาตรงนี้มีโซฟาด้วยตอนนี้อยู่กับเพื่อนของผม2คนนะครับพระพิมค่ะพระพิมแจนค่ะแจนค่ะมีอะไรแนะนำบ้างสำหรับงานนี้ไปค่ะร้านนี้สวัสดีครับเจ้าของร้านเป็นคนคิดดีไซน์แล้วก็รูปแบบมาเครื่องดนตรีแล้วก็จ้างทำอะไรประมาณนี้แล้วก็มีกองไทยกองยาวกองยาวกองไทยกองไทยแล้วทำเป็นเชคเกอร์ค่ะอ๋อเชคเกอร์เฮ้ยเทเนี่ยเพราะว่าพี่เขาจะเอาลงกับเด็กน้อยอะไรเงี้ยให้เล่นแบบง่ายๆแต่ว่ารูปแบบลักษณะหน้าตาเป็นกองไทยแต่ทำเป็นไทยเข้าไปดูได้เชคเกอร์เหมือนกันเชคเกอร์เหมือนกันถามก่อนไหมคะว่าร้านนี้ร้านนี้แนะนำร้านหน่อยชื่อว่าเดี่ยวแม่กองนะคะเดี่ยวแม่กองที่เจ้าของร้านชื่อเดี่ยวค่ะแม่กองเนี่ยค่ะไม่ได้อยู่แม่กองนะคะแม่นี่คือแม่มารดากลองนี่คือกลองที่เขารักเลยเอามารวมกันเลยเดี่ยวแม่กองโอเคแล้วงานคุณภาพนี่ติดตามได้นะคะเป็นเพจ Facebook ส่วนตัวเขียนมาเดี๋ยวมีคอนแทคคอนแทคอยู่โอเคของดีของไทยไปพอแล้วจบแล้วจะไปหาอะไรกินก่อนบ๊ายบายบนเวทีในโซนที่เขาก็โซนนี้เป็นโซนที่เขาบอกว่าเป็นโซนบ้านตัวอย่างที่แบบว่าใช้วัตถุธรรมชาตินะครับให้บ้านมันดีนะครับคือเวทีสวยมากยิ่งใหญ่มากใช่ก็นี่ก็เป็นบ้านแบบบ้านตัวอย่างเป็นข้างหลังเลย
ก็คือถ้าเราซื้อเขาก็จะยกไปให้ทั้งหลังเลยยกจากตรงนี้ไปเลยก็คือยกหลังโมเดลงานนี้เด็กสถาปัตย์ชอบมากเพราะอะไรเพราะว่ามีทั้งงานสถาปัตย์ให้เราดูเป็นตัวอย่างเราแลนด์สเคปอย่างนี้ไงการจัดสวนเราดูต้นไม้เขามีต้นไม้มาขายเยอะแยะเราก็สามารถดูเป็นตัวอย่างได้ส่วนบ้านอะไรนี้เราก็ได้แบบซึมซับเป็นอินสปิเรชันในการทำงานต่างๆอ้าวมียามาฮ่าด้วยเด้อก็คือไงสุภาก็ควรต้องมีเป็นนมใช่หรือเปล่าไหนคิดแนะนำเป็นโนสิอันนี้เป็นแกรนเป็นโนเป็นแกรนเป็นโนฝั่งโน้นฝั่งโน้นอัพไรท์อัพไรท์อัพไรท์ครับเขาเรียกอัพไรท์เมื่อกี้คือยามาฮ่าอันนี้ก็จะเป็นยี่ห้ออะไรเอ่ยคาวายแล้วก็คาซิโอค่ะคาวายแล้วก็คาซิโอก็ดีเหมือนกันนะแบบรูปร้านเขาจะทันสมัยกว่าเนี่ยใครนะคะที่เป็นสายมูอะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถมาดูลูกเต้าน้ำเต้าปลูปลาได้ไหมตัวนี้เลยตั้งแต่ที่เราเดินมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีโซนอาหารอยู่ก็ประมาณ2จุดก็เป็นโซนฝั่งเพชรฝั่งลูมฝั่งช้างเนี่ยแล้วก็พอมาเป็นฝั่งสวนก็จะมีอีกโซนนึงเป็นโซนอาหารของ2โซนใหญ่ใหญ่เราก็อยู่กับเวทีที่ว่า Garden Show นะครับโหเวทีสวยมากนะครับก็จะสังเกตว่าเวทีของโซนนี้จะเต็มไปด้วยต้นไม้สวนมีเพียงแสงทะเลสายลมกับสองเราฝากของนะครับงานนี้ต้องสแกนเคอร์โค้ดเข้ามาในตัวเมืองทองแล้วก็สแกนเข้างานด้วยอีกทีนึงเราถึงตรงที่เป็นสำนักพิมพ์บ้านและสวนแล้วนะเป็นโซนที่มีเวทีกระแสอีกทีนึงก็จะเป็นอีกหนึ่งเวทีนะครับเวทีก็จะเล็กๆว่าบรรยากาศข้างนอกก็จะเป็นหนังสือเป็นต้นไม้ขายของในจุดนี้นะครับเขาก็มีการจัดประกวดนะครับตกแต่งตู้ปลาซึ่งเขาก็จะให้สติกเกอร์มาชอบอันไหนก็ให้ไปแปะหน้าตู้ไหนมันมานะครับและแน่นอนนะครับสำหรับตู้ปลาที่เราจะให้คะแนนกันก็ต้องเป็นตู้ที่สวยที่สุดและเราชอบมากที่สุดนะครับเราว่าตู้อื่นอ่ะมันก็เหมือนกันนะแต่ว่าเราว่าตู้นี้เขาเอาความคิดสร้างสรรค์แบบสิ่งที่มันไม่เข้ากันเอามาใส่ให้มันเข้ากันได้ว่าคนเขาต้องมีความชอบมากอ่ะแล้วเขาพยายามใส่เข้าไปอ่ะจนมันก็ใส่ได้มันก็ได้มันก็สวยอ่ะ1 2 3
ที่3นะครับก่อนจะได้เจอนายแนะนำร้านหน่อยครับวันนี้นะครับก็เป็นแบรนด์ Treescape Thailand เองนะครับก็เป็นแบรนด์ต้นไม้เสมือนจริงครับก็สามารถทำได้แต่ต้นไม้กระถางส่วนแนวตั้งแล้วก็ต้นไม้ใหญ่เลยครับผมมีโปรโมชั่นอะไรไหมครับโปรโมชั่นถามน้องเลยครับไม่รู้ครับคือไม่รู้เหมือนกันค่ะของเรารับจัดสวนด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนแนวตั้งส่วนพื้นนะคะหรือว่าจะเป็นส่วนเพดานนะคะแบบบ้านเราก็มีนะคะต้นไม้กระถางเราก็ขายนะคะตอนนี้โปรโมชั่นลดสูงสุด 15% นะคะสุดยอดตอนนี้เราก็จะมีสมาชิกเพิ่มมาทำบล็อกกับเราด้วยนะครับก็คือคุณเคนนั่นเองก็ว่างพอดีจากการขายนะครับคุณมีช่องหรือของคุณเฮ้ยมีช่องอะไรนะมี Facebook Page ครับเคนนันทรนั่นลงทุกอย่างร้องเพลงท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยไปได้หมดไปไหนเราก็จะเลิศชัวร์มากนะครับชอบมากกดติดตามไป2รอบแต่ว่าไม่ติดตามติดตามแล้วกดอีกทีนึงก็ไม่ละโซนที่มีเตียงมีโซฟาเนี่ยเราจะสังเกตผู้คนที่เขามานั่งเหมือนเขามาแบบบุฟเฟ่นอนอ่ะบุฟเฟ่นอนเตียงบางคนก็หลับไปเลยอะไรเงี้ยถ้าเมื่อยก็จะมีโซนเก้าอี้อยู่อีกด้านหนึ่งโซนเก้าอี้ด้วยเก้าอี้เกมเก้าอี้ทำงานอะไรเงี้ยก็ไปนั่งพักได้ไม่เสียเงินอันนี้ไม่ใช่ธุรกิจของคุณใช่ไหมไม่ใช่โอเคแล้วยังไงมันมีกำไรอะไรด้วยมันมีกำไรทำไมอ่ะพี่โอ้โหดีใจมากผมรู้นี่นะครับแบรนด์ฮาร์เมนสโตนครับผมใช้ข้อมือหินนะครับสามารถคัสตอมไมซ์ได้ตามราศีตามความหมายได้นี่เป็นไงก็เป็นโซนเสื้อผ้าและงานแฮนด์เมดนะครับผมเลิศและนี่ก็คือเวทีสุดท้ายนะครับก็คือเวทีบ้านและสวนเพชรนะครับก็เป็นในดินท้ายมันจะสวยมากจบไปแล้วนะครับสำหรับการพาชมมาในสวนเพชรนะคะพาชมเวทีการแสดงต่างๆครับ6เวทีนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับให้กับพวกเราด้วยโอเคบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย